ันระยะเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วไปในพื้นโลกกาหรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนภาวานึกว่านางฟ้าลงมาที่ชมโอ้หวยเธอสวยกว่านางไซซีของเง็กเซียนฮ่องเต้จับกว่าเธอจีฮุนบนบอสเตอร์ในฮ่องเต้ปัตตาเผาแก้วไกรทองคงค่าจระเข้ถ้าเธอเป็นฮิปฮอปเจสซี่ต้องทิ้งบิยอนเซ่เลมองอยู่นานพี่เลมองเธออยู่นานจนพี่อยากเป็นคุณไปจบไกลทีเหมือนเรื่องอีเหนาเธอหนักสวยมันเป็นนางฟ้านางพิมานเลยอยากเสนอนามสกุลเธอเป็นวงคำเหล่าเอาทำไมถึงอามนักเนื้อนางฟ้ายังไม่กล้าผมสร้างบุญอันใดถึงได้เกิดมานาคมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญทำกันไม่เป็นหรือไงนะไม่ได้มีดีไซน์เลยเลยนายศิลป์ครับมานี่ดิครับฮัลโหล1 2 3 4 5มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับแจกันนี่มันเรียบๆไปไปทำลายหน่อยไปได้ครับโอเคนายศิลป์ครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับทำอะไรอ่ะเขาทำลายเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยต่อหน้าเลยนะครับไอ้บวกบวกอะไรแล้วครับฉันบอกให้ไปทำเป็นลายเป็นเขียนลายเป็นลายกระดกลายไทยไม่ใช่ทำลายอันนี้อีกแล้วเหรอไอ้กวกไอ้โรคหมาเอ้ยใครโรคหมาคุณชายใครโรคหมาก็บอกให้ทำลายก็ทำลายแล้วอุตส่าห์ทำลายตรงหน้าเลยนะครับคุณชายคุณชายงานคุณจ้างงานโอ้ยอะไรอะไรโอ้ยไอ้อวัยวะก็เห็นผีมาอย่างนั้นแหละตาหวานนี่ก็โอ้ยยิ่งกว่าผีอีกค่ะก็หญิงแม่ตาหวานเจอจดหมายของท่านย่าค่ะย่าตายละคุณย่าตายแล้วนี่มันตาหวานแกจะพูดคำว่าท่านย่าทำไมเนี่ยย่าหญิงน้อยก็เหมือนกันจะพูดคำว่าย่าทำไมกันย่าโอ้ยนี่ทุกคนหยุดพูดก่อนครับหยุดพูดก่อนท่านปู่ทำใจดีไว้ครับหยุดร้องไห้ก่อนนะครับ เดี๋ยวฟังตาหวานพูดให้จบก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับอ่ะตาหวานพูดไปมีอะไรว่ามาสิค่ะคุณชายเล็กตาหวานเนี่ยเจอจดหมายของท่านย่าที่ห้องจมูกค่ะโอ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวเพิ่งร้องได้ไหมคะท่านพ่อนะห้องจมูกเอาใช่อ่านถึงท่านชายพร้อมเพชรและลูกหลานตระกูลวงคำเหลาความในใจที่ฉันอยากระบายลงในจดหมายฉบับนี้คือเรื่องชีวิตคู่ของฉันฉันกับท่านชายพร้อมเพชรแต่งงานกันโดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่หรือเรียกตามประสาชาวบ้านว่ากลุ่มถุงชนโชคดีที่ฉันมีใจให้กับท่านชายพร้อมเพชรอยู่แล้วชีวิตคู่ของฉันจึงมีความสุขจนถึงบั้นปลายชีวิตซึ้งไหมครับท่านปู่เมื่อฉันได้เห็นลูกหลานเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาวฉันก็อยากให้พวกเขาได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองของตัวเองไม่อยากให้ต้องถูกกะเกณฑ์เหมือนชีวิตคู่ของฉันเพราะพวกเขานั้นอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับฉันก็เป็นได้ส่วนเรื่องการแบ่งสมบัติใจจริงฉันอยากจะแบ่งให้เสร็จเสียตั้งแต่ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่ฉันจะได้มีเวลาสอนว่าพวกเขาควรจะนำเงินและทรัพย์สมบัติมากมายเหล่านั้นไปใช้กันอย่างไรแต่ก็ติดที่ยังไม่ได้คุยกับท่านชายพร้อมเพชรอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียทีสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าคงจะได้คุยเรื่องราวทั้งหมดนี้กับท่านชายพร้อมเพชรอย่างจริงจังสักครั้งเพื่อความสุขแด่ลูกหลานของฉันทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บท่านหญิงพลอยพันนารายณ์โธ่ตัวเองคิดอย่างนี้ทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่ที่แรกเขาจะได้เขียนพินัยกรรมให้มันตรงกับใจของตัวเองท่านพ่อคะตอนนี้ก็ยังไม่สายนี่คะเพราะว่าท่านพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเนาะค่ะ
อย่างนั้นก็แปลว่าท่านปู่จะไม่ใช้วินัยกรรมบังคับให้พี่อันแต่งงานกับพี่ชายใหญ่โอ้ยไม่บังคับแล้วปู่ไม่บังคับแล้วลูกโอ้สว่างมีตาฟ้ามีใจจริงๆด้วยท่านปู่คะอย่างนี้เราก็แบ่งสมบัติกันได้เลยสิคะแบ่งกันไปเลยแบ่งกันไปเลยจริงเหรอคะเฮ้ยแบ่งเลยเอาตำแก้วกันหน่อยตำแก้วกันหน่อยตำแก้วกันหน่อยน้องตำตำตำนี่พี่ดีใจเหลือเกินในเมื่อท่านปู่เอาจดหมายทันยามาเป็นพินัยกรรมเราก็ไม่ต้องรอให้ท่านชายใหญ่กับอัญมณีแต่งงานกันแล้วค่อยถึงคิวเราใช่ไหมจ๊ะยิงหน่อยเราก็ต้องเตรียมหาเลือกได้เลยนะคะเนี่ยฮะวิจัยแล้วคุณหญิงน้อยกับฉันอยากจะเลิกกันแล้วคะใช่จะเลิกกันแล้วหนูแก้มใหญ่ขนาดนั้นใครจะไปทนได้จะป่าหรืออะไรตาเข็แม่ไอ้ที่ว่าเลิกนี่หมายถึงว่าเลิกงามยามดีไปหาเลิกแต่งงานกันปะถุยถ้าพี่น้อยกับพี่จะสั่งได้เลิกงามยามดียังไงอย่าลืมบอกหญิงนู้นนะคะเพราะว่าหญิงนู้นอะก็จะแต่งงานพร้อมกับพี่จะสั่งกับพี่หญิงน้อยด้วยอ้าวแล้วใครจะเป็นเจ้าบ่าวอะคะคุณหญิงน้อยแม่ดูพูดกับพี่ชายเล็กไงจ๊ะรู้กันอยู่ถามได้ถามชายเล็กก่อนไหมหมายความว่าไงคะพี่หมายถึงว่าได้พูดคุยอะไรกับชายเล็กบ้างหรือยังสำหรับหญิงน้อยกับพี่ชายเล็กแล้วนะคะไม่ต้องสื่อสารภาษาพูดอะไรเลยเพราะเราน่ะแค่จ้องตาเราก็รู้ถึงความรู้สึกข้างในเลยค่ะถอนหายใจทำไมคะพี่ชายสาวพี่ถอนหายใจก็บอกแม่พี่นี่สบายใจเหลือเกินลงอกไปทีเพราะว่าพี่จะได้แต่งงานกับหญิงน้อยแล้วเราจะรวยแล้วหญิงเราจะรวยเราจะมีความสุขแล้วต้องเลยเฮ้ยจะโยงเขาก่อนแล้วประจานยังไม่รู้ตัวอีกน่าฉังเวทใจจริงๆแกพูดอะไรโอเคฮะสว่างขอโทษค่ะจะหวังก็อยากให้คุณหญิงน้อยใจดีค่ะจะหวังมีตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจพูดอย่างนี้ตั้งพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงมีอะไรนายศิลคุณชายครับเป็นไรอ่ะคือซึมซึมถั่วแล้วครับชายถั่วแล้วครับถั่วแล้วอะไรถั่วแล้วตายแล้วครับเฮ้ยถั่วแล้วตายเหรอครับเฮ้ยสงสารเขานะครับผมก็สงสารนะครับคุณชายเขาเป็นอะไรตายอ่ะโอ้น้ำท่วมครับคุณชายโอ้น้ำท่วมยังไปช่วยเขาเตือนเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะดูท่าทางครับว่ายน้ำไม่เป็นยืนตายเลยนะครับคุณชายยืนตายด้วยครับเขาไว้ที่วัดไหนอ๋อไม่ได้ไว้ที่วัดไหนครับคุณชายตายอยู่กลางไร่นะครับน้ำท่วมตัวแรกตายนะครับน่าสงสารเขามากนะครับชาวสวนนะครับกว่าเขาจะทำตัวแรกขึ้นมากำลังจะได้ผลนะครับคุณชายกำลังจะออกลูกออกผลฝนตกมาหาใหญ่นะครับน้ำท่วมนะครับน่าสงสารนะครับเขาน้ำท่วมปีหนึ่งนะครับคุณชายชาวสวนต้องยากจนนะครับเขาคู่นี้ยืนศีลพูดมาแล้วผมจะน้ำตาไหลคุณชายน้ำท่วมครับสวนถั่วและครับสวนที่เขาปลูกถั่วและครับผมที่จะไปขายน่าสงสารครับคุณชายแตกกลับผมไม่กลัวนะครับคุณชายที่บ้านผมปิ้งกินประจำนะครับคุณชายบ้านมันเป็นยาสางนะคุณชายยาสางบ้านป่าโอ้โหท่านพ่อคะถึงขนาดต้องใส่กรอบกันเลยเหรอคะเนี่ยอ๋อพ่อกลัวมันจะขาดเลยให้นายศิลป์ไปใส่กรอบมาไว้ประธานโทษนะครับเรียนเชิญเลยครับครับอ่ะวันนี้พาใครมาเลยหญิงแม่ครับผมลืมถามว่าเขาเป็นใครมาครับหญิงแม่ถามกันเองแล้วกันนะครับผ
ผมขอตัวก่อนนะครับไปเลยไปเลยไปเลยครับผมเชิญนั่งก่อนครับครับคุณเนี่ยเป็นนักโบราณคดีที่ผมติดต่อมาใช่ไหมถูกต้องแล้วครับผมศาสตราจารย์พิเศษนาวาอากาศตรีพันตำรวจเอกนายแพทย์ด็อกเตอร์โจนส์ครับเดี๋ยวลองพูดอีกทีได้ไหมคะพอดีฟังไม่ทันคือว่าความจริงก็ไม่ต้องจำคำน้ำหน้ามากก็ได้นะครับเรียกผมสั้นๆว่าด็อกเตอร์โจนส์มาจากอินเดียนาโจนส์หรือเปล่าครับอ๋อเปล่าครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมเป็นโจนครับก็เลยตั้งชื่อตามนั้นนะครับผมยังมีน้องชายนะครับชื่อว่าขโมยด้วยโหแล้วแบบนี้จะไม่มาทำไม่ดีไม่ร้ายกับพวกเราเหรอคะโอ้ยตอนนี้ผมเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วผมไม่ทำแบบนั้นหรอกนะครับดีถ้าอย่างนั้นช่วยดูจดหมายฉบับนี้หน่อยสิเพราะมันเป็นลายมือที่เขียนไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มเขียนขึ้นมาใหม่โอ้ต้องพิสูจน์กันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะท่านพ่อหรือว่าท่านพ่อไม่เชื่อว่าเป็นของจริงนะคะพ่อน่ะเชื่อว่าเป็นของท่านย่าจริงแต่ว่าจดหมายฉบับนี้มันมีผลต่อพินัยกรรมของพ่อก็เลยต้องให้มาพิสูจน์เพื่อความโปร่งใสให้ลูกการที่จะพิสูจน์ว่าจดหมายนี่เป็นของจริงหรือเปล่านั้นมันต้องมีอะไรที่สลับซับซ้อนอีกเยอะเลยนะครับผมว่าถ้ามันสลับซับซ้อนขนาดนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้มั้งครับผมว่ายังไงมันก็เป็นของจริงอยู่แล้วแหละจริงไหมครับผู้นันจริงค่ะอันว่าเป็นของจริงไงไงค่ะนี่สองคนนี้ไม่ค่อยออกนอกหน้าเลยนะครับนอกหน้าอะไรจูนี่มีนั่นแหละสิพี่ก็ไม่เห็นออกนอกหน้าเลยจริงอ่ะจริงเอาละว่าให้ด็อกเตอร์เขาทำงานดีกว่าจะได้พิสูจน์รู้กันเลยว่าเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่ถ้างั้นก็เชิญค่ะครับแต่ก่อนอื่นนั้นก็ช่วยพาผมไปที่ห้องครัวหน่อยจะได้ไหมครับด็อกเตอร์จะสำรวจอะไรที่ห้องครัวเหรอคะผมหิวข้าวครับยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยหลังจากนั้นค่อยพาไปที่จุดพบจดหมายละแล้วผมจะเริ่มงานจากที่นั่นดีไหมครับทำงานก่อนดีไหมคะแรงเชิญค่ะโอเคไปดูกันดีกว่ากระเป๋าไม่เอาเหรอพี่ชายเล็กไปดูด้วยกันไหมครับเป๋าด็อกเตอร์ใหญ่มากเลยอ่ะมันต้องมีอุปกรณ์เดียวทีเดียวนั้นเนี่ยใช่เป๋าล็อกเตอร์ใบเปรอะเลยนี่แหละครับอุปกรณ์ทำมาหากินของผมเองนี่จอบด้วยเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาจอบเนี่ยมาเจาะพื้นห้องฉันอะโอ้ยไม่หรอกครับคือว่าไอ้อุปกรณ์อันนี้เนี่ยผมติดมาจากการขุดไดโนเสาร์นะครับแล้วปกตินี่ด็อกเตอร์นี่ทำงานที่ไหนบ้างครับผมก็ทำไปทั่วโลกนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากขั้วโลกใต้ไปขุดหาโครงกระดูกมัมมี่ฟาโรห์มาไปขุดสร้างฟาโรห์ที่ขั้วโลกใต้เนี่ยนะคะแปลกใช่ไหมล่ะครับบนโลกใบนี้เนี่ยยังมีสิ่งอะไรที่น่าค้นคว้าอีกเยอะแยะร้อยผมหาคำตอบมาผมกะว่าถ้าเสร็จงานนี้นะครับผมจะไปขุดซากไดโนเสาร์ที่ดาวอังคารซะหน่อยไปกับองค์การนาซาเนี่ยครับซากไดโนเสาร์ที่ดาวอังคารนี่ผมว่าถ้าเกิดว่าขุดเจอโครงกระดูกซูเปอร์แมนที่เขาใหญ่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกนะครับคุณชายเล็กครับเอาว่าชายเล็กไปยุ่งเขาทำไมเขาโกรธแล้วเห็นไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ซะงั้นนะครับอ้าวนี่ทุกคำตอบของการค้นคว้าทั่วโลกเนี่ยมันมาจากข้อสันนิษฐานเล็กๆแบบนี้เหรอครับโอ้โหเอางี้ดูครับผมหลังจากที่จะไปขุดที่ดาวอังคารเสร็จแล้วเนี่ยกะว่าจะขอทุนจากสหประชาชาติซะหน่อยมาขุดหาซากซูเปอร์แมนใช่ไหมซูเปอร์แมนที่เขาใหญ่เป็นไปได้ที่ซูเปอร์แมนจะถูกเขานั่งยันที่เขาใหญ่จริงไหมครับจริงก็ได้ครับเห็นไหมเห็นไหมแม่มีโปรเจกต์ใหม่เอาแล้วยังครับเริ่มตรงไหนดีครับจะเริ่มตรงไหนก็เริ่มสิคะไปนายศิลคุณชายขอรับนี่อะไรคุณชายไม่กังวลเรื่องจดหมายท่านย่าเลยหรือขอรับจดหมายท่านย่าขอรับแต่กังวลทำไมด็อกเตอร์เขากำลังพิสูจน์อยู่อาจจะไม่ใช่จดหมายจริงของท่านย่าก็ได้
นึกไม่ได้นะครับอ้าวแล้วของฉันสั่งอ่ะอ๋อเรียบร้อยครับเตรียมแล้วครับอยู่ไหนนี่ไงครับโอ้นี่นี่ครับดีมากเอ๊ะแกก็เข้าใจเลือกนะเข้าใจนะครับสวยด้วยวันนี้จะสบายอกสบายใจซะหน่อยอ้าวแล้วเหยื่อล่ะอ๋อเหยื่อเหรอครับผมเตรียมไว้แล้วครับอยู่ในรถครับนี่ไงขอรับคุณชายเหยื่ออะไรอันนี้มีทั้งเหยื่อคุ้มๆนะครับเนี่ยเหยื่อคุ้มๆนี่ๆเหยื่อทำร้ายร่างกายเนี่ยจะคุ้มคืนด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนแรกจะทำร้ายร่างกายถ้าผู้หญิงไม่ยอมเจ้าใช้กำลังคุ้มคืนอันนี้เนี่ยเหยื่อทุบตีพวกวัยรุ่นอันนี้เดี๋ยวคุณชายไปไหนล่ะครับไม่ตกปลาเลยครับจะให้ผมตกคนเดียวเลยครับอะไรของเขานะบอกให้หาเหยื่อมาก็ต้องหามาต้องเยอะแล้วมีทั้งเหยื่อข่มขืนเหยื่อทำร้ายร่างกายเหยื่อช่อโกงยังไม่ถูกใจอีกไอ้ผมก็นึกว่าคุณชายจะเปิดมูลนิธิแข่งกับคุณปวีณานะครับทำเป็นหงุดหงิดไปได้มีอะไรก็คุยกันก็ได้ครับคุณชายในที่สุดน้อยก็ได้สมบัติสักทีแล้วน้อยจะได้เอาเงินไปซื้อหมีโคล่ามาเลี้ยงสักทีเหรอหญิงแม่แม่ก็แค่เอาเงินไปซื้อที่ดินตามที่อยากต้องการนี่แล้วสวีทครับสวัสดีค่ะนี่หญิงนุชจ้ามานี่เลยช่วยดูซิเราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีช้อปปิ้งชอบมากเลยอ่ะโอ้โหหญิงแม่ครับกางแผนที่โลกออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าอย่าบอกนะครับว่าจะซื้อที่กันอีกแล้วก็ใช่นะสิจ๊ะนี่กะว่าจะไปซื้อที่ที่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกสักหน่อยกะว่าจะไปสร้างคฤหาสน์หลังใหม่อยู่ว้าวดีค่ะหญิงแม่หลังจากนั้นนะเราก็เลยไปซื้อที่ที่สามเหลี่ยมโบมิวด้ากันนะคะโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีจ้าที่นั่นนะเขาบอกว่ามีอาถรรพ์ไม่ใช่เหรอถูกต้องแล้วครับหญิงแม่เปลี่ยนมาเป็นสามเหลี่ยมดินแดงดีกว่า ที่นั่นนะเขาบอกว่านะครับว่าเข้าไปแล้วเนี่ยกลับออกมาไม่ได้เลยนี่ก็ดีสิคะนั่นแหละค่ะหญิงน้อยต้องการเลยหญิงน้อยจะสร้างคฤหาสน์ของเราสองคนแล้วท่านสั่งเข้าไปอยู่แล้วจะได้ไม่ออกมาเจ้าชู้กับใครได้ไงคะว้าวจะไม่ให้ออกเข้าเซเว่นกันเลยว่าอย่างนั้นชอบแม่จริงๆเลยเซเว่นน่ะซื้ออะไรนักหนาก็ซื้อรสสตรอเบอรี่ซื้อรสช็อกโกแลตที่เธอชอบมันหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงนมนมรสสตรอเบอรี่กับรสช็อกโกแลตไงไม่ต้องซื้อเซเว่นเนาะตะวันก็ฟังดูแล้วแต่ละที่ที่คิดกันเนี่ยนะคะมีเงินอย่างเดียวเจอไม่ได้นะคะใช่ต้องมีบารมีด้วยใช่ไหมล่ะต้องสติไม่ดีด้วยอะค่ะตาหวานนี่ปากดีด้วยนะเดี๋ยวฉันจะซื้อที่ที่อเวจีให้ซะหรอกอุ๊ยป้าเจ๊เกิดใหม่อะคะนรกอเวจีไงล่ะจ๊ะมีกระทะทองแดงไว้ให้ลงสปาด้วยเอาไหมล่ะจะหวานไม่เอาค่ะจะหวานขอโทษค่ะจะหวานไม่ได้ตั้งใจเจ้าไม่อยากไปจากบ้านอย่างนี้เพราะไม่มีใครรับเจ้าหวานได้หรอกค่ะพอจะรามาอีกนานไหมเจ้าหวานโอเชิญเลยครับจะนั่งครับคุณชายใหญ่ได้กันมามีธุระอะไรคะคือคุณอันคิดยังไงกับเรื่องจดหมายของท่านย่าครับอันว่าก็น่าแปลกใจนะคะอยู่ๆก็มีจดหมายท่านย่าโผล่ออกมาคือผมไม่ได้หมายเรื่องไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องเราสองคนนะครับคือในเมื่อท่านย่าให้อิสรภาพแล้วเนี่ยคือในการตัดสินใจนะคุณอันตัดสินใจยังไงครับคือตอบเถอะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ฟังคำตอบครับเชื่อผมไหมล่ะนั่นอยู่นี่นี่เองพี่อยู่นี่นี่เองสาบานไม่รู้คุณจะไปรู้ได้ไงนะพี่ผมไม่ใช่คนมีหูทิพตาทิพถึงจะรู้ว่าคนนู้นอยู่ห้องไหนคนนี้อยู่ที่ไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าบังเอิญครับพี่อ๋อเหรอบังเอิญทุกวันเลยนะฮะก็เราเป็นพี่น้องกันเราก็สื่อถึงกันสิพี่โอ้สื่อถึงกันครับถึงว่าถึงได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงขนาดนี้ไม่งั้นเราก็โดนแน่แน่พี่แต่เย็นนะของพี่ไปหามาแล้วเองนี่จะหาง่ายเนี่ยก็มีแกมีอีกหลายตัวแล้วยืมเล่นหน่อยแมวแมวแมวของใครของมันสวัสดีครับทุกคนอุ้ยนี่ใครล่ะครับเนี่ยผม
ท่านชายเพชรชลวุฒิครับชายใหญ่ครับโอ้ยคุณรู้ไหมครับถ้าคุณเป็นซากฟอสซิลเนี่ยคุณจะมีมูลค่ามหาศาลมากเลยทำไมล่ะคะด็อกเตอร์แหมคุณไม่รู้อะไรนะครับดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยเหมือนกับพวกมนุษย์หินฟลินสโตนอะไรเงี้ยที่แบบมีแง่งขิงแง่งขาวออกมาดูแก้มสิครับมีแบบโหนกยื่นออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครขุดพบเจอมาก่อนเลยนี่อีกหน่อยพี่ตายไปนี่พี่ดังเลยนะครับเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยโอ้โหภูมิใจจริงถูกต้องเลยครับคุณชายครับไม่ทราบว่าคุณชายเนี่ยได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะอะไรให้ที่ไหนบ้างหรือเปล่ายังโอ้ดีเลยครับถ้าคุณชายตายไปอย่าเผานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปดองเองโอ้โหนี่ดำตัวคุณเหมือนมะม่วงดองอะไรแบบนี้เลยคะไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วครับนี่ครับอีกหน่อยพอคุณชายตายไปนะครับพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกจะแย่งกันประมูลนะครับเอาร่างคุณชายเนี่ยไปจัดแสดงครับเอาละเอาละพอละนี่ผมก็แย่พอแล้วหน้าตาผมเนี่ยเอาเรื่องของท่านย่านี่ดีกว่าว่าจดหมายเนี่ยไปตรวจสอบตัวอะไรหรือยังมันเป็นของจริงคือตอนนี้ข้อมูลทางจดหมายผมได้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็เลยจะส่งไปที่อุดรครับจากอุดรเนี่ยก็จะส่งไปที่เชียงรายแล้วกลับมาที่กรุงเทพจากนั้นก็จะเข้าสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเครื่องบินไปที่ FBI เข้า CIA ต่อด้วย TOA แล้วเข้าทำเนียบขาวเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าองค์การนาซาแล้วก็ส่งมากับที่กรุงเทพครับงงไหมครับงงค่ะผมว่าเราไปปรึกษากันในสวนดีกว่าปรึกษากันในสวนเลยนะไปเลยไปในสวนเลยไปเลยสองคนเลยไปเลยมูลค่าน้ำไม่ไทยจริงเลยนะครับไทยพอไหมครับพอเราถึงเล่นคะล้อเล่นค่ะคุณชายเล็กทราบครับว่าล้อเล่นเพลงเมื่อกี้ผมกดจะแกะได้2ปีกว่านะครับท่อนเมื่อกี้เนี่ยพี่2คนทำอะไรกันอยู่ครับตีปิงปองไงดิจูเนียตีปิงปองตีปิงปองตูเนี่ยตีด้วยครับตกลงด้วยพี่ด้วยคู่คู่กับจูเนียนะได้เลยพี่เล่นเปียโนไม่ใช่ตีปิงปองแหมทำให้ปู่เคลิ้มค่ะท่านปู่อ๋อเหรอแหมถ้าจะมีจดหมายเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะรู้สึกบ้านเรานี่มันคลึกครื้นจังเลยนะโดยเฉพาะหนูอันกับชายเล็กอะอ๋อไม่มีหรอกท่านปู่คือผมก็เป็นคนคลึกครื้นของผมตามปกติอยู่แล้วนะครับนั่นสิคะอันก็เป็นปกติของอันแบบนี้นะคะนะ อย่างนี้ก็แปลว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเปลี่ยนให้กลับไปใช้พินัยกรรมเดิมของคุณปู่ให้โอนพี่อันกลับไปแต่งงานกับพี่ชายใหญ่ก็ไม่มีใครขัดข้องสินะครับไม่ไม่อะไรครับไม่ขัดข้องหรือว่าไม่ดีกว่าพินัยกรรมฉบับไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่พี่เห็นด้วยกับจดหมายที่เราเพิ่งเจอนี่เหมือนกันนะเพราะพี่ว่าไอ้เรื่องคุมถุงชนเนี่ยมันน่าจะหมดไปได้ตั้งนานแล้วแต่จูเนียร์กำลังสงสัยว่าจดหมายมันอาจจะเป็นของปลอมนะครับหมายความว่าไงจูเนียร์ก็จูเนียร์สงสัยว่าบางทีพี่หญิงน้อยอาจจะปลอมจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับว่าไงนะจูเนียร์อ๋อนี่หาว่าพี่หญิงน้อยอ่ะปลอมจดหมายทั้งอย่างนั้นเหรอจูเนียร์แค่ตั้งข้อสันนิษฐานเฉยๆครับไม่ได้ว่าพี่หญิงน้อยเป็นคนปลอมจดหมายซะหน่อยพี่จะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้แบ่งสมบัติเร็วๆไงคะไม่ต้องรอคุณชายใหญ่แต่งงานกับอุ่นกีอัญญามณีก่อนนะคะนั่นไงครับตาหวานยังรู้เลยตาหวานผมว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้กันให้รู้เรื่องนะครับผมว่าเราอย่าพูดถึงท่านย่าเลยครับย่าเอางี้เดี๋ยวผมว่าเรารอให้ดร.โจนเนี่ยเขาค้นหาหลักฐานให้เรียบร้อยซะก่อนคราวนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าไอ้จดหมายที่ว่าเนี่ยมันของจริงหรือของปลอมนะครับดีค่ะดีนะค่ะอืมวางตัวให้ดีนะ
พอไหมครับพ่อถึงกอดเขาคุณชายสินน้อยขอรับคุณชายเสร็จหรือยังเรียบร้อยขอรับคุณชายมามาครับผมทำเฮ้ยหนูเอ้ยเร็วๆคุณชายหิวแล้ววันนี้ผมทำแบบอาหารนานาชาติมาให้เลยนะครับคุณชายนานาชาติเลยครับผมโอ้เห็นคุณชายเบื่ออาหารไทยแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับคุณชายน่ากินนะครับน่ากินมากขอรับน่ากินจริงๆนะขอรับใช่โม้เออครับอาหารเลยขอรับนานาชาติครับผมนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนั้นเป็นข้าวผัดอเมริกันนะครับนานาชาติครับจากยุโรปเลยนะครับข้าวผัดอเมริกันครับผมอเมริกันนะครับไม่ใช่ข้าวผัดหมูนะตอนแรกก็จะซื้อข้าวผัดหมูแหละครับแต่ว่ามันไม่นานนานาชาติผมก็เลยเอาข้าวผัดอเมริกันมาให้นะครับโอ้ก็เป็นข้าวผัดอเมริกันครับผมแล้วเนี่ยลาบหมูเนี่ยอ๋อนี่ก็คือลาบหมูธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันจะนานาชาติตรงที่ฝักชีฝรั่งครับอันนี้ก็อยู่แถวยุโรปเหมือนกันนะครับโอ้ลาบหมูแต่มีผักชีฝรั่งครับผมก็เลยเป็นนานาชาติครับผมนี่ของหวานอะไรเนี่ยโอ้อันนั้นผมต้องข้ามเกาะไปเลยนะครับนานาชาติด้วยนานาชาติด้วยอะไรของหวานเป็นลาบช่องสิงคโปร์นะครับครับผมนานาชาติทั้งหมดเลยครับตอนแรกว่าจะไปซื้อขนมญี่ปุ่นมาให้แต่ว่าเวลามันน้อยกลัวคุณชายหิวก็เลยได้มาแค่นี้ก่อนครับขนมอะไรขนมญี่ปุ่นขนมโตเกียวนะครับอร่อยมากแล้วน้ำเป็นนานาชาติไหมน้ำน้ำนานาชาตินะครับนี่น้ำอะไรซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์จากน้ำห้วยตาไมนะครับน้ำบ้าบอคอแตกแล้วน้ำห้วยตาไมเอาไปกินเองเลยถึงคุณชายไปกินแล้วก็ไม่กินแล้วเป็นน้ำห้วยตาไมนะครับอยู่แถวไหนอยู่แถวขู่ขันเมื่อไรขู่ขันกันทะลักไปเอาไปเลยผมไม่อยากกินกับคุณชายก็ได้ผมไปกินกับคุณชายก็ได้เราไปกินเลยสวยๆโอ้โหมันได้บรรยากาศมากซึ่งมันทั้งน่ากินทั้งอาหารแล้วก็น้ำห้วยตาไมไม่ควรคุณนันอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะครับอ๋ออันอ่านกลอนอยู่ค่ะอ๋อไอ้กลอนที่ว่านี่มันเป็นกลอนสี่สุภาพหรือว่ากลอนแปดหรือว่ากลอนนิราศอะไรล่ะครับกลอนประตูค่ะได้ยินเสียงแอร์นะครับผมรู้สึกว่ามีพัดลมหึ่งหึ่งอยู่พัดลมอาจจะฝืดฝืดอะไรบางอย่างอยู่ครับมันไม่ได้ฝืดหรอกค่ะมุกอันไม่หาผ่าห้องเงียบมากอ๋อตะกี้คุณอันปล่อยมุกเหรอครับอ๋อที่บอกว่ากกรอนประตูใช่ไหมครับขำครับคุณชายแรงอ๋อผมล้อเล่นครับล้อเล่นไงล้อเล่นคือผมจะบอกว่านอกจากผมจะได้ยินเสียงคอมแอร์แล้วเนี่ยผมยังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกด้วยครับคุณอันได้อ่านจดหมายท่านย่าแล้วคุณอันรู้สึกยังไงบ้างครับอันว่าก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะคะว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเหรอแล้วถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงแล้วคุณอันอยากจะแต่งงานกับคุณชายเล็กเป็นเป็ดนะคะมุกเยอะนะครับในเดือนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดอันจะแต่งงานนะคะอันก็คงจะแต่งงานคนที่อันรักนะคะโอ้โหผมชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับตะเอแล้วมาที่เก่าเวลาเดิมเป๊ะทุกทีเลยจูนี่มองกันขนาดนั้นจูเนียร์ว่าพี่ชายเล็กก่อวอร์เตรียมวางไข่เลยดีกว่าคนนะจูเนียร์ไม่ใช่ปากัดก็เห็นมองกันเป็นปากัดเลยนะเนี่ยแล้วนี่จูเนียร์มาตามพี่อันไปสอนหนังสือเหรออ่ะเปล่าครับคือจูเนียร์จะมาตามพี่สองคนไปที่ห้องโถงนะครับมีเรื่องอะไรล่ะจูเนียร์คือด็อกเตอร์โจนส์เขาจะมาบอกว่าจดหมายท่านย่าเป็นของจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยผมว่าต้องเป็นของจริงแน่เลยเราไปดูกันดีกว่าไปไปไปพี่สองคนรู้จักศัพท์คำนี้ไหมครับอะไรครับเอ็กปอร์ตเฟสเอ็กปอร์ตเฟส
เอ็กซ์คือเฟสแปลว่าออกนอกใช่ไหมไม่ถูกอันนี้ค่ะออกนอกหน้าเอ็กซ์พอร์ตเฟสนอกหน้าอ่ะมากันแล้วสิพวกชมรมหนอนหนังสือเอ๊บ้านหลังเนี้ยห้องสมุดมันเป็นอะไรนะขุกกันทั้งวันเลยห้องสมุดก็เป็นห้องสมุดสิพี่ที่เป็นอะไรล่ะครับห้องสมุดก็เป็นที่มีรวมหนังสือดีๆไว้พวกเราอ่านจริงมั้ยครับคุณอันจริงค่ะมีคนเขาบอกนะครับว่าหนังสือดีเปลี่ยนชีวิตคนได้นี่พี่ชายใหญ่ไม่ชอบเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือชีวิตเลยตกต่ำอย่างนี้ไงครับมันไม่เกี่ยวกับหนังสือหรอกพี่ว่ามันเกี่ยวกับหน้าตาพี่แหละอ่านยังไงก็ไม่ดีขึ้นหรอกแต่คุณชายใหญ่มีความสำคัญกับผมเสมอนะครับอย่าลืมนะครับตายไปแล้วอย่าเผาดอกไม้เดี๋ยวผมจะพาไปอยู่พิพิธภัณฑ์เองขอบคุณคุณด็อกเตอร์มากนะครับไม่จะเป็นหรือเฉยอย่าพูดเลยคุยกันอีกนานไหมเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยากจะรู้ยากแล้วเนี่ยไอ้จดหมายนี่มันของจริงหรือเปล่าอ่ะด็อกเตอร์มีอะไรพูดออกมาเลยครับจากที่ผมได้ตรวจสอบจดหมายแล้วนะครับอย่างละเอียดเลยพบว่าจดหมายฉบับนี้มีอายุ10ปี3เดือน2วัน15ชั่วโมง20นาทีกับอีก8วินาทีครับอีกสักเที่ยวได้มั้ยดร.ผมได้เที่ยวเดียวครับโอ้โหทำไมรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยคะก็ถ้าผมเทียบจากน้ำหนักมือแล้วก็ลายมือแล้วเทียบกับลายมือของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับพบว่านี่ครับเป็นลายมือเดียวกันครับก็แสดงว่าเป็นลายมือของท่านมีอะไรเหรอปิดปากหญิงน้อยทำไมอ่ะอ๋อคือหญิงกลัวว่าหญิงน้อยจะเอ่ยชื่อท่านย่าออกมานะสิคะย่าย่าตายค่ะอย่าร้องนะคะที่ว่าอย่าร้องนะคะเอางี้เอางี้ท่านปู่เงียบก่อนคุณด็อกเตอร์ครับสรุปเลยว่ามันเป็นยังไงผมจะได้ไปทันทีผมรับลูกค้าไว้สรุปแล้วว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของจริงครับนุยเป็นของจริงก็แสดงว่าเราแบ่งสมบัติได้แล้วสิคะหญิงน้อยแปลว่าพี่อันก็ไม่ต้องโดนคุมถุงชนแล้วใช่ไหมครับผมยินดีด้วยนะครับคุณอันค่ะคุณชายเล็กผ่านผมมาสมชิดชายเล็กยินดีชายเล็กครับพอแล้วมั้งยินดีกับคุณอันครับด็อกเตอร์ครับตรวจสอบชัวร์นะไม่พลาดแน่นะชัวร์ครับไม่พลาดครับอย่าลืมนะครับตายเมื่อไหร่บอกผมด้วยผมจะมารับศพไปเองครับตายเมื่อไหร่มาเอาเลยไปด็อกเตอร์ไกัลยาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วไปในพื้นโลกกาหรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดี